นี่คือฝรั่งกิมจูอายุ1ปี8เดือนนะคะปลูกตอนมีนาคมปีที่แล้วค่ะเดือนนี้เดือนตุลาคมก็1ปี8เดือนพอดีค่ะแล้วก็ด้วยความที่ยังไม่มีประสบการณ์เยอะนะคะก็คือดูเขาห่อก็คือเอาถุงพลาสติกไว้ข้างในแล้วก็กระดาษไว้ข้างนอกนะคะรอบนี้เป็นเก็บรอบที่2ค่ะรอบที่1เก็บเดือนมีนาคมเมษายนนะคะแล้วทีเนี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่ากระดาษอยู่ข้างนอกยังไม่โดนฝนตอนนั้นฝนยังไม่ตกนะคะพอทีเนี้ยฝนตกในรอบที่2ตอนนี้นะคะมีปัญหาก็คือกระดาษเปื่อยค่ะนี่ค่ะกระดาษเปื่อยเป็นรูทําให้ผิวไม่สวยตามที่ต้องการแล้วก็เป็นจุดค่ะทําให้ผิวเป็นจุดแบบนี้แล้วก็เน่าเพราะว่าถูกแดดบ้างหรือว่าเป็นช่องให้แมลงเข้าไปทําลายได้นะคะทีนี้ก็เลยจะลองเปลี่ยนวิธีการค่ะก็คือลองเอากระดาษไว้ข้างในดูค่ะนี่ค่ะเราต้องรอดูผลต่อไปว่าจะดีหรือไม่ดียังไม่สามารถรู้ได้นะคะอันนี้คือการทดลองค่ะต้องทำดูไปเรื่อยๆ